ไฟเก่าที่เฮาบ่ได้ตัดนะคะนี่ๆมันจะออกเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มถ้าตัดใหม่แต่งใหม่ใบมันจะออกสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบใหญ่ครับต้นนี้ก็คือตัดใหม่ทั้งหมดแล้วครับแม่นต้นนี้คือตัดใบใหม่ทั้งหมดค่ะสีงามๆนี่ครับคือตกแต่งใหม่เลยงามกว่าเก่าอีกครับตัดมาแล้วสิตัดออกเนาะมันก็จะงามสิอันนี้เนาะค่ะสารแหน่เฮาเนี่ยดิซี่5เดือนแล้วค่ะโดนแห้งแล้วจนแบบหางมันเต็มฟองเนาะเบิ่งติล่ะเนี่ยจนหน้ามันโลดโมดจนเบิ่งหากมันเต็มกองแล้วค่ะมื้อนี้เฮาจะมาตัดแต่งมันเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ตัดแต่งปุ๊บเนี่ยมันจะหนาสิเนาะค่ะนี่มันหนาแล้วมันจะเฮ็ดให้สารแหน่เฮาใบน้อยใบน้อยจังซี่นะครับเนาะแม่นใบมันจะบ่งามแต่ถามว่ามันงามบ่มันก็งามอยู่เนาะแต่ว่าแบบใบมันจะน้อยนะครับคือใบมันจะบ่ใหญ่อันนี้ตัวนี้มันเหมือนกับอยู่ในดินเลยครับแต่เฮาก็เอาไปปลูกต่อได้ค่ะบ่ได้ตัดถิ่มเฮาก็ไปปลูกต่อเฮาก็ไปช่ําใส่กองต่อเนาะขยายต่อขยายต่อค่ะที่สําคัญก็คือกันหากหลายก็บ่ทนเติมน้ําเลยครับแม่นอันนี้เฮาต้องตัดข้างบนมันออกก่อนค่ะครับเดี๋ยวข้างล่างเฮาก็จะตัดอีกแต่เดี๋ยวให้ตัดข้างบนมันก่อนเนาะค่ะนี่วิธีตัดก็คือตัดออกเลยเนาะแม่นตัดออกให้หมดเลยตัดออกหมดเลยค่ะตัดออกจนต้นนึงให้มันอยู่จังซี่เลยครับคันเฮาบ่ตกแต่งมันจังซี่มันก็สิใบน้อยแม่นใบมันจะน้อยค่ะแสงเข้าบ่ถึงนะครับมันก็แย่งอาหารกันทีนี้เฮาก็จะมาตัดข้างล่างค่ะเนี่ยตัดออกไปเลยเนาะแม่นนี่ครับมันก็จะเหมือนเฮาช่ําใหม่แต่ว่ามันก็จะบ่เป็นโลกเนาะครับมันก็จะงามคันตัดแต่หากได้บ่บ่ต้องตัดแบบจังซี่ได้บ่มันก็สิเหี่ยวค่ะมันก็สิแบบว่าใบมันสิเหี่ยวเนาะคันมาเฮาบ่ตัดใบมันออกน้ํานะมันก็เหมือนกับว่าหยังนะมันคายน้ําหลายโพดน่ะครับเฮาต้องตัดออกน้ําเพราะว่าจะให้มันคายน่ะคันมื้อใดสิตัดหากนะครับก็ให้เฮาตัดต้นมันออกไปน้ําก็ซั่นต้นมันสิเหี่ยวต้นมันสิเหี่ยวโอเคนี่ค่ะตัดออกไปเลยครับบ่ต้องเสียดายมันเดี๋ยวมันก็เกิดค่ะสารแหน่นี่เบิ่งติเราคันนี้ครับเนี่ยหาเพิ่นหลายแฮงเฮาตัดแล้วเฮากับเติมน้ําเปลี่ยนออกเลยค่ะทําความสะอาดกล่องแล้วอันนี้คือเฮาเอาไว้ให้น้ํามันแห้งเนาะมันสิได้ตัดง่ายถุงดําก็ใส่ตัวเก่าเด้อครับค่ะสารแหน่บ่เป็นหยังค่ะครับส้มผักไทยนี่ใส่ถุงเก่าได้ทุกชนิดนะครับเอาถิ่มเลยค่ะล้างกล่องเลยเนี่ยล้างก่อนค่ะเฮ็ดเหมือนกับว่าเฮาสิลงใหม่เลยน่ะก็ 2-3 เดือนนะครับก็เฮ็ดเทื่อนึงจังซี่ก็สิได้ต้นใหม่อยู่ตลอดต้นใหม่อยู่ตลอดนี่เฮาก็เติมน้ําแล้วเฮาก็เติมปุ๋ยพร้อมเลยก็ได้ค่ะครับคันบ่อยากคนคันบ่อยากคนนี่เฮาก็เติมไปเลยค่ะเติมตามปกติแล้วค่ะเนาะเต็มถ้วยเติมลงไปค่ะบีอีกถ้วยนึงอีกถ้วยตวงนึงก็3อ้อเนาะค่ะเต็มๆเลยเพราะมันเป็นผักไทยโอเคค่ะเนี่ยเติมจังซี่เลยค่ะเฮาบ่ต้องคนปุ๋ยหักอ่ะฉีดเลยค่ะครับฉีดพ่นเพื่อให้เพิ่นผสมกันเองปุ๋ยสิได้บ่ตกตะกอนนี่ค่ะทําความสะอาดแล้วเนาะครับเฮาปิดฝาเฮาก็ปิดลงคือเก่าค่ะล้างใบแห้งๆล้างฝากล่องล้างหยังมันออกครับจังซี่นี่บ่ตายเนาะแม่นค่ะบ่ตายบ่ตายค่ะครับนี่ค่ะซ้ำนี่ก็เห็นบ่ค่ะซ้ำนี่ก็แล้วค่ะนี่ทีนี้เฮามาเบิ่งเนาะค่ะอันที่มันตัดแล้วนี่ค่ะอันนี้ตัดได้14มื้อครับอันนี้ใบใหม่จะออกเขียวอ่อนค่ะแต่ถ้าเป็นต้นเก่าใบเก่าที่เฮาบ่ได้ตัดนะคะนี่ๆมันจะออกเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มค่ะตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวอ่อนใบน้อยๆนะครับคันเฮาปล่อยไว้มันสิน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแม่นค่ะนะครับเนี่ยเฮาตัดนี่ค่ะเห็นบ่หากเพิ่นก็จะเริ่มออกใหม่หากก็จะขาวใหม่เลยค่ะนี่หากก็คือเริ่มออกใหม่นี่คือหากเก่าที่ตัดออกนะครับแม่นค่ะคือตัดจําเลยนะครับนี่ตัวนี้คือหากเก่าเขาด้วยครับดําๆนี่เพราะว่าคันเป็นตัวช่ําใหม่มันสิบ่มีหากดําๆจังซี่นะครับตัวนี้ก็คือตัดใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะแม่นต้นนี้คือตัดใบใหม่ทั้งหมดค่ะที่งามๆนี่ครับคือตกแต่งใหม่เลยเห็นบ่เริ่มออกมาใหม่นี่เริ่มออกมาใหม่เห็นบ่ครับนี่ครับแต่ครับเป็นตัวที่ช่ําใหม่นะครับมันก็จะแตกต่างกันนะเห็นบ่ครับมันจะขาวเลยครับเนี่ยตัวนี้คือช่ําใหม่ครับมันก็จะบ่มีหมองดําๆเห็นบ่แต่ว่าคันตัวใดตัดตัดใหม่เห็นบ่ครับนี่มันก็จะเป็นดําๆดําๆแน่ขาวๆออกมาใหม่ไงตัวขาวๆนี่จะเป็นตัวที่เขาออกมาใหม่นี่แหละค่ะวิธีการดูแลรักษาเนาะค่ะถ้าเราก็คือถ้าเกิดว่าเฮายางมากเนาะค่ะมันก็จะมีอีกอันนึงคือถ้าแม่นเฮาบ่ดูแลไอ้บ่ตัดนะบ่เปลี่ยนใบบ่หยังให้มันก็จะมีพวกเพี้ยเนาะค่ะนี่ๆๆมันจะเป็นจังซี่ค่ะนี่นี่ๆเนาะ
เนี่ยมันจะเป็นอย่างสีค่ะเขากระตาถิ่มเลยค่ะเขาก็ต้องเสียได้ใส่เบื้องไม้นะเดี๋ยวมันก็จะเกิดไม้ใบกุดๆยองๆนี่ค่ะใบกุดๆยองๆพี่น้องเขาถามอะไรว่าใส่อีหยังสีอีหยังจะสีเศร้าว่าต้องสีอีหยังครับตาถิ่มสีเลยตาถิ่มเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะเกิดไม้ครับมันจะเป็นตัวสีคือกันเฉพาะนี่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 ขันมันบ่งามมันสีเอาแม่ค่ะทำมันบ่งามอย่างสีนี่คือตาถิ่มเลยมันจะบ่งามแค่จะเป็นช่วงฤดูกาลมันอ่ะครับมันจะมีเป็นช่วงของมันอยู่ที่มีนอนมีอีหยังจังซี่นะค่ะเนี่ยข้าวบ่ต้องเสียได้ค่ะเดี๋ยวมันก็เกิดไม้อันนี้ตัวนี้ก็แต่งค่ะตัวนี้ก็จะแต่งคือกันแต่งไม้ครับอันนี้ห้อยตัดขายได้เนาะแม่เนาะแม่นมันตัดขายไปเรื่อยๆข้าวก็ตัดแต่งมันออกไปเรื่อยๆแล้วค่ะตัวนี้ก็เฮ็ดคือกองนี้นะครับเนาะค่ะเฮ็ดคือกันหมดเลยค่ะแล้วข้าวก็เอาไว้ให้มันได้มีใบขึ้นมาเนาะครับประมาณ10มือเอาประมาณ10มือว่าต้นนั้นมัน14มือมันก็พอตัดแล้วแม่นบ่แต่ตัวนี้เฮาไว้แค่10มือเฮาก็เอาทั้งนี้ได้10มือแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆอย่างสินะค่ะแต่งไปเทื่อหน่อยแต่งไปเทื่อละ2กล่อง3กล่องจังซี่ให้มันได้มีตลอดมันสิได้หมุนเวียนกันได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ